สวัสดีค่ะเทคเดียวให้ผ่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าโมนาพาแซ่บสะไพรส์เดนมาร์กก็จะพามากินส้มตำนะคะทำตั้งนานเนี่ยเพิ่งได้กินนะคะโอเคค่ะไม่พูดเยอะกินกันเลยวันนี้เป็นส้มตำปูกุ้งปูนะคะปูปลาไม่เยอะไม่แยะเนาะอืมมีเครื่องกันแคบหมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวโมนาไม่ค่อยกินเผ็ดโมนาขอกินข้าวเหนียวแก้มด้วยเนาะคือเป็นห่วงเป็นห่วงท้องนะโอ้ยร้อนสุดแสนเนาะจิ้มจิ้มอยากมากอยากกินส้มตำมากมันไม่มีเวลาทำโอ้ยร่วงเลยอร่อยไม่ชอบกินแกงเหนียวติดมือไม่ได้กินมากินด้วยกันนะคะพริก3 เม็ดยังเผ็ดขอใช้มือนะอยากติดมือคุณนี่จะทำเมนูยำหรือก็ไม่แน่อาจจะอยากทำแบบนี้อีกเนื้อปูพี่น้อง
เนื้อทะลักมันนี่เนื้อปูดูดกินจริงๆเลยเนาะจิ้มน้ำจะได้มีรสชาติเพราะอันนี้มันเราแค่ลวกให้มันสุกนะคะเราไม่ได้เอาไปโขลกเนาะสุดๆสมกับความอยากที่อยากกินวันนี้3 เม็ดพรุ่งนี้5 เม็ดกินฉลองวันหยุดวันนาหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่1 สัปดาห์นะคะกุ้งมันไม่แห้งนะถึงมันจะเป็นกุ้งแช่ฟิตเนื้อไม่แห้งเนื้อยังมีความฉ่ำความสดวันนี้กุ้งตัวน้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอากุ้งตัวใหญ่เรื่องหมดแล้ววันนี้เราใช้มะเขือเทศลูกครึ่งเนาะเ
อืมโดนผิวไปผิวพริกแบบกินอาหารไทยทีเวลาทำความสะอาดเนี่ยโอ้โหรอบครัวเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรคนจะอยากอยากกินก็อยากกินเผ็ดก็เผ็ดแล้วพรุ่งนี้จะไหวเหรอ5 เม็ดอ่ะ3 เม็ดเด็กๆยังร้องโอ้ยเลยเนี่ยอืมพี่น้องสมใจอ่ะคือความอยากนะคะแต่อยากของโมนาคือแค่ให้ได้มีพริกสักหน่อยนึงหน่อยจริงๆนะคะ3 เม็ดโมนาสู้ไม่ไหวมะนาวน้ำปลาผงนัวแค่นี้โมนาก็ถือว่าเลิศของโมนาแล้วอีกจึกหนึ่งเนื้อล้วนๆอืมอ่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงสามขาใช่ไหมเออกินไปสามขาสามขากุ้ง6 ตัวมีส้มลูกหนึ่ง
ล้างปากเดือนหน้าโมนาต้องไปเช็คกระดูกนะคะเห็นไหมคะกระดูกยังเป็นซุนๆเนาะเดือนหน้าหมอนัดตรวจส่วนอื่นก็คือตามสเต็ปไปนะคะตอนนี้เนาะส่วนร่างกายของโมนาส่วนอื่นอ่ะก็คือตามสเต็ปเรื่องปอดโมนารอตรวจ3 เดือนแต่หอบหืดหมอเขาก็ดูแลเราต่อนะคะเนาะแต่ส่วนเรื่องกระดูกอันเนี้ยวันที่5 เดือนมกราโมนานัดหมอตรวจมันยังมีอาการอยู่แต่ก็เริ่มกระดุกกระดิกได้นะคะแต่มันยังมีตุนๆเนี่ยเนาะต้องไปให้หมอเขาดูเนี่ยมันเหมือนกระดูกมันจะดูเบี้ยวใช่ไหมคะแห้งแก๊กเลยเนาะส้มถึงว่าได้เหลือเป็นลูกสุดท้ายเนี่ยเหมือนกินฟองน้ำเลยอะแต่โมนาซื้อมาอีกถุงหนึ่งโมนาซื้อมาอีกอันหนึ่งโมนาถุงหนึ่งแหละโมนายังไม่ได้เปิดนะคะส้มมันกระดาษเลยแก๊กแก๊กไม่โอ้